ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวรีศรีแชมป์เช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีนะคะวัดมณีสถิตนะคะก็ต้องขอสวัสดีที่ทำทุกท่านนะคะก็วันนี้สถานีวิทยุทาง PP Radio ก็ทางจังหวัดบ้านไร่อำเภอบ้านไร่นะคะFM 96.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุไวฮาร์ดอำเภอสว่างอารมณ์ FM 107.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุเมจิกเวฟค่ะเมจิกเวฟหนองฉางนะคะ FM 107.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุไวฮาร์ด FM 89.0 เมกะเฮิรตซ์ค่ะวัดมณีสถิตค่ะมหาวิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี 90.0 เมกะเฮิรตซ์ค่ะก็เป็นอีกวันนึงค่ะที่เรามาเจอกันตอนนี้อากาศเริ่มจะเย็นๆแล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่ทีมสวัสดีค่ะคุณดาเลศนะคะอากาศเริ่มเย็นๆแล้วก็ขอให้ท่านญาติธรรมทุกๆท่านเนี่ยดูแลสุขภาพกันด้วยเพราะว่าร่างกายอันเนี้ยมันไม่ใช่ของเราจริงๆมันเป็นของเราเพียงสมมุติระยะเวลาไม่ยาวนักไม่เกิน100ปีนะไม่เกิน100ปีร่างกายนี้ก็จะต้องจากกับเราไปถ้าเราดูแลเขาดีหน่อยเราก็จะสามารถใช้งานได้เต็มที่ก็ต้องขอบคุณบุญกุศลแล้วก็นึกถึงคุณของพุทธเจ้าขอบคุณพ่อแม่ที่ทำให้เกิดมาแล้วก็ขอบคุณบุญตัวเองที่ระยะเวลาเอาที่ผ่านมาก่อนอนาคตมันไม่แน่นอนที่ผ่านมาเนี่ยเกือบ20ปีที่ร่างกายแข็งแรงพอสมควรในการทำกิจกรรมต่างๆที่หลายๆคนเนี่ยทำไม่ได้นะหลายๆคนเนี่ยทำไม่ได้ก็ทำให้ได้มีโอกาสสร้างบารมีเนี่ยเยอะเป็นพิเศษรวมถึงกำลังต่างๆเทคนิคนะคะก็คือนอกจากว่ามันมีเหตุกับผลตามหลักพุทธศาสนาเนี่ยมันจะมีเหตุกับผลเสมอไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นมาโดยที่ขาดเหตุไม่มีผลไหนขาดเหตุค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่ารู้เหตุกับผลเนี่ยใครที่จะรู้เหตุได้ดีที่สุดคนนั้นก็จะได้ผลที่ดีที่สุดใครที่รู้เหตุของความสุขน้อยก็จะรู้ผลความก็จะได้รับความสุขน้อยนะคะทีนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยความสุขเนี่ยนะคะความสุขที่เกิดขึ้นเนี่ยของคนเราเนี่ยมันมีหลายระดับมากอย่างที่เราคุยกันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในพระไตรปิฎกเลยเนี่ยทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยต้องบอกว่าพระพุทธองค์ไม่ได้ทรงตัดเรื่องอื่นเลยในพระไตรปิฎกเนี่ยตัดสอนเรื่องความพ้นทุกข์อย่างเดียวเท่านั้นทีนี้ในพระไตรปิฎกเนี่ยก็สอนเรื่องความพ้นทุกข์แต่ความพ้นทุกข์ในแต่ละพระสูตรหรือในแต่ละธรรมะมันมีเกี่ยวกับการสอนธรรมะเนี่ยก็จะมีให้ว่าไปแล้วเนี่ยธรรมะเนี่ยคือข้อควรปฏิบัติส่วนพระวินัยเนี่ยคือข้อควรระวังถ้าเกิดเราหมอเนี่ยรักษาโรคสวัสดีค่ะพี่วันชัยอย่างหมอรักษาโรคเนี่ยค่ะหมอจะต้องบอกว่าคุณควรจะทำแบบนี้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 นะโรคของคุณเนี่ยจึงจะหายแล้วคุณไม่ควรทำแบบนี้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 นะเพราะว่าโรคของคุณเนี่ยจะกำเริบถ้าเปรียบเสมือนกับการรักษาโรคเนี่ยพระวินัยเปรียบเสมือนกับข้อห้าม
ส่วนพระธรรมกับพระสุขพระอภิธรรมเนี่ยเปรียบเสมือนข้อแนะนำส่วนในส่วนของอภิธรรมเนี่ยในการแนะนำเนี่ยพระอภิธรรมเองเนี่ยก็จะบอกว่าถ้าเกิดเปรียบเทียบกับการรักษาโรคคุณหมอก็จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับอวัยวะของคนเราว่าหัวใจของคนเรามันทำงานขนาดไหนตอนนี้เนี่ยหัวใจเนี่ยมันเต้นเร็วกว่าซึ่งปกติมันขนาดนี้ต่อ1นาทีขณะนี้ต่อ1ชั่วโมงแต่ตอนนี้หัวใจของคุณเนี่ยมันเร็วกว่าเวลาปกติมันช้ากว่าเวลาปกติอย่างเงี้ยปกติแล้วเนี่ยการทำงานของไตเนี่ยมันเป็นยังไงการทำงานของตับมันเป็นยังไงการทำงานของลำไส้มันเป็นยังไงถ้าเปรียบเทียบกับธรรมะก็คือพระอภิธรรมพระอภิธรรมเนี่ยจะบอกว่ากิเลสตัวเนี้ยมันมีหน้าที่ยังไงกิเลสตัวนี้มันมีหน้าที่ยังไงกุศลตัวนี้มันมีหน้าที่ยังไงนี่คืออภิธรรมถ้าเปรียบเสมือนกับการรักษาโรคอ่ะกับการแนะนำการแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเนี่ยเมื่อแนะนำรายละเอียดเกี่ยวกับการรักษาโรคเนี่ยอันนี้หัวใจของคุณเต้นผิดปกตินะเพราะว่าปกติมันจะเป็นแบบนี้แล้วไม่ปกติมันจะเป็นแบบนี้เงี้ยเหมือนกับอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยบรรยายธรรมะเรื่องของคนดีกับคนชั่วเงี้ยสวัสดีค่ะคุณตุ้ยบรรยายธรรมะเนี่ยมันก็ต้องพูดคนดีมันมีลักษณะแบบนี้คนไม่ดีมีลักษณะแบบนี้จะพูดเฉพาะคนดีอย่างเดียวแล้วบอกว่ามองโลกในแง่ดีไม่ได้อันนี้มันแสดงธรรมแต่ถ้าเกิดคุยกันส่วนตัวโดยที่ไม่มีการแสดงธรรมะไม่ได้มีการพูดคุยในรายการวิทยุแบบเนี้ยอยู่ดีๆคุณจะเอาเรื่องของใครคนใดคนหนึ่งมาพูดว่าไม่ดีเนี่ยไม่ได้คนละส่วนกันถ้าคุยส่วนตัวเนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์จะเอาใครมาพูดว่าไม่ดีเพราะทุกคนเขามีสิทธิ์เขามีชีวิตของเขาคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะมาตัดสินใครเลยว่าคนนั้นไม่ดีจนกว่าว่ามันจะเป็นเรื่องส่วนรวมถ้าเรื่องส่วนรวมอย่างเช่นกฎหมายบ้านเมืองกฎหมายบ้านเมืองเนี่ยมันมีมาตรฐานอยู่ถ้าคุณผิดกฎหมายบ้านเมืองเนี่ยเขาก็ต้องมาคุยกันในกลุ่มมันคุยคนเดียวไม่ได้แล้วก็ต้องตัดสินว่าคนนี้ผิดอันนี้โอเคคุยได้อย่างนี้เป็นต้นหรือประเพณีจารีตประเพณีของหมู่บ้านของตำบลของอำเภอมันมีการนับถือที่แตกต่างกันผู้ใหญ่นะคะต้องเป็นผู้นำนะที่จะเป็นคนพูดแล้วก็ตัดสินว่าคนที่ทำคนนี้ผิดหรือถูกแต่อยู่ดีๆเนี่ยคุณไม่มีหน้าที่รับผิดชอบอะไรเลยเนี่ยคุณจะมานั่งตั้งวงสนทนาเอาคนนั้นมาว่าเอาคนนี้มาว่าไม่ได้คุณต้องมีสติว่ามันยังไม่ใช่หน้าที่ของคุณเนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะมารวบรวมคนมาพูดมาวงนอกอ่ะมันสร้างความเสียหายแล้วมันก็สร้างความก็เรียกว่าบางทีเนี่ยวุฒิภาวะของเราเนี่ยมันยังไม่ถึงแล้วเราก็ทำให้การทำงานของคนที่เขาเป็นผู้นำเนี่ยเดือดร้อนคือถ้ามีอะไรเนี่ยส่งตรงผู้นำเลยแต่ถ้าเกิดไม่อยากส่งตรงผู้นำก็ไม่ต้องไปทำอะไรอย่างนี้เป็นต้นสวัสดีค่ะคุณเช้านะคะสวัสดีค่ะคุณอ้อยก็อันนี้กำลังพูดถึงเรื่องของความสุขที่มันแตกต่างทีนี้ไอ้ความสุขที่มันแตกต่างเนี่ยในพระไตรปิฎกเนี่ยมีพระวินัยมีพระสูตรมีพระอภิธรรมพระวินัยคือข้อยกเว้นข้อห้ามคุณทำแบบนี้นะทำแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้เสื่อมเสียตัวเองที่พุทธเจ้าห้ามเนี่ยในพระวินัยเนี่ยมันทำให้ตัวเองเสื่อมเสียก่อนพอตัวเองเสื่อมเสียปุ๊บเนี่ยพระสงฆ์เองหรืออุบาสกอุบาสิกาเนี่ยเสื่อมเสียเนี่ยความศรัทธามันไม่เกิดขึ้นมันก็ทำลายพระพุทธศาสนาทันทีเลยค่ะโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวส่วนพระธรรมเนี่ยแบ่งเป็นพระธรรมกับพระวินัยพระธรรมเนี่ยแบ่งเป็นสองส่วนคือหนึ่งแบ่งเป็นพระสูตรสองแบ่งเป็นพระอภิธรรมอย่างที่ยกตัวอย่างไปว่าถ้าเปรียบเทียบพระอภิธรรมเปรียบเทียบกับการรักษาโรคทางโรงพยาบาลเนี่ยพระอภิธรรมก็เหมือนกับการพูดถึงการทำงานของร่างกายโดยตรงเลยร่างกายมันเป็นแบบนี้นะตอนนี้ร่างกายของคุณมันไม่ทำงานส่วนนี้นะปกติมันต้องเป็นแบบนี้ค่า
ไขมันมันต้องขนาดนี้ค่าความดันมันต้องขนาดนี้มันถึงจะเป็นคนปกติอันนี้คือถ้าเปรียบเทียบกับธรรมะที่พุทธองค์ทรงแนะนำเนี่ยมันก็คือข้อมูลดิบของสิ่งที่เราเนี่ยจะนำไปใช้ที่เราเรียกปรมัตถธรรมเนี่ยแหละถ้าใครเข้าใจตัวนี้เยอะเท่าไหร่เนี่ยมันก็หมอเขาเข้าใจโครงร่างหมอเขาเข้าใจเขาเรียกว่าเข้าใจพื้นฐานของร่างกายเขาก็สามารถที่จะให้ยารักษาโรคได้ทำการรักษาได้คนที่เป็นวิปัสสนาจารย์หรือคนที่เป็นคนที่มีความเข้าใจเรื่องของปรมัตถธรรมเนี่ยก็จึงสามารถที่จะแนะนำให้คนนั้นที่เข้ามาหาเนี่ยสามารถรักษาใจเป็นแต่ตราบใดที่คนที่สอนเองเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยว่าไอ้ใจตัวเองเนี่ยมันมีกิเลสหรือไม่มีกิเลสมันทำอะไรผิดหรือทำอะไรถูกไม่มีทางเลยที่จะรู้ว่าคนอื่นจะเป็นยังไงทีนี้ในส่วนของพระสูตรเนี่ยถ้าเปรียบเสมือนกับในพระไตรปิฎกถ้าเกิดเปรียบการรักษาโรคในโรงพยาบาลเนี่ยพระสูตรก็เหมือนกับเป็นการเราจะเห็นว่าพระสูตรเนี่ยจะมีหลากหลายมากเลยจะมีหลากหลายมากจะมีทั้งสอนจนคนเนี่ยบรรลุธรรมไปเลยหรือบางทีเนี่ยสอนแล้วคนเนี่ยมีความศรัทธาในพุทธศาสนามากขึ้นหรือบางทีเนี่ยพระองค์สอนเนี่ยบางคนก็ฟังแล้วก็ไม่ได้บรรลุธรรมแต่ฟังแล้วขอเข้าสู่ไตรสรณคมก็คือน้อมตัวเองเนี่ยเป็นพุทธบริษัทแต่ยังไม่ได้บรรลุอะไรเลยก็มีเพราะฉะนั้นไม่ได้แปลว่าทุกคนที่เจอพุทธเจ้าเนี่ยจะต้องบรรลุธรรมทั้งหมดไม่ใช่มันขึ้นอยู่กับบริบทอื่นคือคุณสมบัติของผู้ที่ฟังธรรมเองนั่นแหละไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพระสูตรเองเนี่ยก็จะมีความหลากหลายในการอธิบายแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยในการอธิบายของพุทธเจ้าเนี่ยในพระสูตรเนี่ยก็เป็นการดับทุกข์แต่การดับทุกข์ในพุทธศาสนาเนี่ยมันมีการดับทุกข์หลายระดับมากเพราะคนมันเป็นทุกข์หลายระดับมากแล้วความสุขที่จะเข้าถึงได้ของทุกคนเนี่ยมันก็ไม่มีศักยภาพเท่ากันศักยภาพในการเข้าถึงความสุขมันขึ้นอยู่กับคุณสมบัติที่มีอยู่ในใจของเก่าหรือเรียกว่าบารมีแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในพระสูตรเนี่ยก็จะเหมือนกับถ้าเป็นหมอก็จะบอกว่าที่บ้านเนี่ยมีใครอยู่ด้วยสมมติว่าคนไข้เนี่ยเป็นคนแก่อายุสัก80ปีอายุสัก80ปีหมอรู้แล้วตามหลักอภิธรรมสมมติว่าเป็นอภิธรรมหมอรู้แล้วว่าคนแก่คนนี้เป็นโรคอะไรหมอรู้แล้วสวัสดีครับพ่อน้องบีหมอรู้แล้วว่าคนแก่คนนี้เป็นโรคอะไรอยู่แล้วหมอก็รู้วิธีการรักษารู้ว่าร่างกายตอนนี้ไอ้ส่วนไหนที่มันควรจะซ่อมแซมแล้วก็รู้แล้วว่ายายคนนี้ต้องกินยาอะไรต้องรักษายังไงต้องทำยังไงบ้างแต่ปัญหาคือบริบทครอบครัวยายเนี่ยมีฐานะขนาดไหนคนรวยกับคนจนเนี่ยถึงจะเป็นโรคเดียวกันก็จริงถึงจะใช้ยาตัวเดียวกันก็จริงบางทีไม่มีคนดูแลยายอยู่บ้านน่ะยายอยู่กับใครหมอต้องถามแล้วยายอยู่กับใครคะยายบอกอยู่กับหลานอายุเท่าไหร่หลานอายุเท่าไหร่โอ้หลาน8ขวบโอ้ตาย8ขวบอยู่กับหลาน8ขวบแล้วมีคนโตกว่านี้ไหมห้องน้ำยายอยู่ไกลไหมยายพอจะหาราวอะไรพาตัวเองเดินได้ไหมอะไรเงี้ยอันนี้คือบริบทที่หมอจะต้องถามแล้วหมอจะต้องถามว่าบ้านยายเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วหมอก็จะช่วยคิดว่าทำยังไงที่จะทำให้ยายคนนี้หายได้จากตัวยาที่หมอให้เอาไปและทำยังไงยายถึงจะได้กินยาเนี่ยครบแล้วหายอันนี้เหมือนกับพระสูตรเปรียบเสมือนกับพระสูตรเลยพระสูตรเนี่ยพระพุทธเจ้าจะต้องเอาสิ่งที่พระองค์เนี่ยทรงตรัสรู้เนี่ยเอามาแล้วก็ดูบริบทของคนที่คุยด้วยเพราะคนที่คุยด้วยเนี่ยเป็นทุกเรื่องเนี้ย
ควรจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นพระสูตรจึงหลากหลายมากทีนี้คนที่เข้าใจพระสูตรเนี่ยถ้าเปรียบเสมือนกฎหมายเนี่ยกฎหมายเนี่ยมันจะมีอะไรนะจำไม่ได้ละภาษาอังกฤษมันจะมีสองแบบแบบของอังกฤษกับแบบของสหรัฐอันนี้ไม่แน่ใจเรียนตั้งแต่ปริญญาตรีนะแล้วก็ไม่ได้สนใจอีกเลยนะอยู่ดีๆมันก็ผุดขึ้นมากฎหมายเนี่ยมันมีอยู่สองแบบแบบของอังกฤษเนี่ยจำได้ว่าจะเป็นลักษณะของกฎหมายที่ยึดรูปแบบเดิมคือถ้ามีตัวอย่างแบบไหนก็จะอิงการตัดสินของเก่าเอามาตัดสินของใหม่อิงอ่ะอิงของเก่าแล้วก็มาตัดสินของใหม่แต่ส่วนของสหรัฐนี่ไม่แน่ใจนะคะนักกฎหมายถ้าเกิดฟังอยู่ก็ต้องขอคำแนะนำด้วยนะคะว่าไม่ได้จะฟังเรียนต่อปริญญาตรีค่ะพื้นฐานกฎหมายเบื้องต้น ที่เรียนกฎหมายเบื้องต้นนะคะของสหรัฐเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันมีการปรับอ่ะคือพอมีมาตรามีกฎหมายขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะมีกรณีเขาเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าเป็นกฎหมายย่อยอ่ะเป็นข้อออกมาพอเป็นกฎหมายย่อยออกมาปุ๊บเนี่ยเมื่อทั้งกฎหมายย่อยทั้งหมดเลยเนี่ยก็เอามาประมวลถ้าเกิดว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ตรงกับของที่มันเป็นตัวอย่างเก่าเนี่ยเขาก็สามารถที่จะนำเหตุผลใหม่เนี่ยขึ้นมาแล้วก็มีการประมวลกับของเก่าเพื่อให้เกิดความยุติธรรมคนก็มีอยู่สองประเภทคนประเภทนึงเนี่ยบางคนอ่านกฎหมายหรืออ่านธรรมะเนี่ยพอมันไม่ตรงกับที่ตัวเองอ่านมาเลยเนี่ยไปต่อไม่ได้ เพราะว่าคนนี้เนี่ยไม่ได้ทราบในความเป็นปรมัตถธรรมจริงๆใช้วิธีการจำแล้วก็ลอกก็จะถ้ามันไม่ตรงกับที่ตัวเองเคยฟังมาเนี่ยตัวเองจะไปต่อไม่ได้ละเพราะว่าใช้วิธีการจำกรณีตัวอย่างแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เข้าใจไอ้ตัวปรมัตถธรรมจริงๆเนี่ยสมมุติว่ากฎหมายเขาไม่ได้มีตัวอย่างอย่างที่เราเคยทำมาหรือเราเป็นอยู่ในขณะนี้เนี่ยเขาก็สามารถที่จะเอาหลักของความจริงของความถูกต้องหลักของกฎหมายอ่ะเอามาจับแล้วก็สามารถที่จะวิเคราะห์ต่อไปได้สร้างบัญญัติลูกต่อๆขึ้นมาได้อีกคือมันสามารถที่จะหาความยุติธรรมเพิ่มขึ้นได้เพราะฉะนั้นคนก็จะมีอีก2แบบอีกก็จะแบ่งเป็น2แบบว่าคนเนี้ยคุณเรียนรู้แบบจำหรือคุณเรียนรู้แบบเข้าใจคนเรียนรู้แบบจำเนี่ยจะไม่สนใจพื้นฐานของพระอภิธรรมอย่างเช่นการเรียนธรรมะเนี่ยเราจะไม่ใช้พื้นฐานของอภิธรรมทีนี้คำว่าอภิธรรมเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะต้องเรียนจิตเจตสิกรูปนิพพานอย่างเดียวเท่านั้นคำว่าอภิธรรมเนี่ยเราลบไอ้บัญญัติที่มันเป็นความยึดมั่นถือมั่นของเราออกไปก่อนคำว่าอภิธรรมเนี่ยอย่างของหลวงปู่ชาเอาง่ายๆเราเอาทางสายวัดป่าเนี่ยขึ้นมายกตัวอย่างอย่างสายหลวงปู่ชาท่านไม่ได้พูดถึงอภิธรรมเลยไม่ได้พูดถึงแต่ท่านญาติธรรมเชื่อหรือเปล่าว่าสิ่งที่หลวงปู่ชาพูดเนี่ยมีความเป็นปรมัตถธรรมสูงมากสำหรับคนที่เรียนอภิธรรมมาแล้วอ่านนี่คือความพิเศษของเรียกว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในอดีตที่ท่านมีความเข้าใจความเป็นพระอภิธรรมอภิธรรมก็คือธรรมะที่มันละเอียดลึกซึ้งอ่ะมันคือตัวจิตใจโดยตรงอ่ะของการของกระบวนการที่แสดงออกมาทางพฤติกรรมแล้วก็การสร้างกรรมของเราอย่างที่ตัวเองได้ยกตัวอย่างอยู่เสมอๆแล้วก็ตัวอย่างเนี้ยมันทำให้เปิดประตูความคิดเปิดประตูการทำงานเปิดประตูการเรียนรู้ของตัวเองได้มากๆแ
แค่คำพูดอยู่ไม่กี่ประโยคแต่มันทำให้เราเรียนรู้อย่างไม่มีวันจบหลวงปู่ชาได้พูดถึงเรื่องของความคิดในเวลาเดียวกันตัวเองไม่ได้อ่านแล้วไม่ได้จำแล้วก็แค่เอาไปพูดให้คนอื่นฟังแล้วโอ้ยคนนี้อ่านหนังสือมาเยอะคนนี้ฉลาดคำชมต่างๆเหล่านี้เนี่ยสำหรับตัวเองเนี่ยมองว่ามันก็ดีที่เขาเนี่ยมองเราดีแต่ว่าสิ่งที่มันมีค่ามากกว่าคำชมก็คือสิ่งที่เราเข้าใจถึงคนจะชมเรามากขนาดไหนถ้าเราไม่เข้าใจมันก็ไร้ความหมายอ่ะนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะท่านพระอาจารย์เสวยหลวงปู่ชาพูดถึงเรื่องของความคิดแค่คำพูดประโยคเดียวอะประโยคแรกเนี่ยมันก็กินธรรมะไปหมดเลยแสดงถึงความเข้าใจแสดงถึงสิ่งที่เราต้องเรียนรู้อีกมากมายเหลือเกินเธอจงระวังความคิดของเธอเพราะว่าความคิดของเธอเนี่ยมันจะกลายเป็นพฤติกรรมของเธออ่ะทีนี้เราเอาแค่คำพูดคำนี้คำเดียวเนี่ยแล้วเราลองกลับไปถึงความเข้าใจของเราว่าถ้าคนไม่มีความเข้าใจเรื่องของพระอภิธรรมเลยไม่มีคำว่าพระอภิธรรมในที่นี้เนี่ยหมายถึงความเข้าใจเรื่องของจิตใจกับร่างกายโดยธรรมชาติแท้ๆไม่จำเป็นที่ต้องไปเรียนจิตเจตสิกรูปนิพพานปริเฉทที่1ปริเฉทที่2ปริเฉทที่3ไม่ต้องไปเรียนเราไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องนั้นแต่เราพูดถึงเรื่องของความเข้าใจจริงๆไม่ว่าคุณจะภาวนาแบบไหนก็แล้วแต่ถ้าเกิดคุณเข้าใจนั่นคือคุณเข้าใจอภิธรรมตามหลักคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วไม่จำเป็นต้องจบอภิธรรมบัณฑิตอะไรเงี้ยไม่จำเป็นอาจารย์ธรรมวลีก็จบอภิธรรมแต่ไม่ใช่เป็นหลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิตแต่เอกพระอภิธรรมนะคะไม่ใช่อภิธรรมบัณฑิตแต่ก็มีความเป็นพระอภิธรรมอยู่มีเชื้ออยู่การอย่างคนที่เข้าใจอภิธรรมเนี่ยกับคนที่ไม่เข้าใจอภิธรรมเนี่ยเอาแค่คำนี้คำเดียวเนี่ยตีความหมายลึกซึ้งไม่เท่ากันละเธอจงระวังความคิดของเธอเพราะว่าความคิดของเธอเนี่ยจะกลายเป็นพฤติกรรมเนี่ยสมมุติว่าเราไม่เข้าใจอะไรเลยเนี่ยอยู่ดีๆมาฟังคำนี้ขึ้นมาเนี่ยอ๋อความคิดจะกลายเป็นพฤติกรรมเราคิดอะไรเราก็ทำแบบนั้นเราก็จำได้แค่นี้แต่ถ้าเกิดคนเรียนอภิธรรมเนี่ยพอเขาบอกว่าพอฟังหลวงปู่ชาพูดคำนี้คำเดียวว่าเธอจงระวังความคิดของเธอเนี่ยเพราะว่าความคิดของเธอเนี่ยจะกลายเป็นพฤติกรรมของเธอเนี่ยเชื่อหรือเปล่าเขาว่ามันโอ้โหมันกว้างไกลมันลึกซึ้งมันโอ้โหมันไปไหนต่อไหนเลยเพราะว่าความคิดเนี่ยจิตเนี่ยมันประกอบด้วยความสุขความทุกข์ความเฉยๆที่ในพุทธศาสนาของเราเรียกว่าเวทนาขันธ์จิตของเราเนี่ยมันประกอบด้วยความทรงจำทั้งในอดีตปัจจุบันอนาคตอนาคตนี่คือการคิดไปถึงอนาคตอย่างเช่นความกังวลความกังวลนี่เป็นความคิดไปหาอนาคตที่ยังมาไม่ถึงอดีตก็คือคิดสิ่งที่ผ่านมาแล้วปัจจุบันก็คือคิดสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมันมีไอ้ตัวสัญญาอนาคตเนี่ยที่มันมีความคิดในอนาคตได้ยังไงในเมื่ออนาคตยังมาไม่ถึงมันก็ต้องมีอดีตเนี่ยมาเป็นตัวขับเคลื่อนและปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆบุคคลตัวตนเราเขามันมีสติปัญญาของเราทุกๆคนที่มีเป็นของตัวเองอยู่แล้วก็คิดไปในอนาคตซึ่งแต่ละคนเนี่ยมีการพูดถึงอนาคตของตัวเองเนี่ยไม่เหมือนกันคนที่มีอดีตมีประสบการณ์คนที่มีความรู้มีปัญญาเนี่ยก็จะสามารถมองอนาคตได้ดีกว่าที่เราเรียกทางภาษาวิชาการเรียกว่าวิสัยทัศน์กว้างไกลวิสัยทัศน์คือการมองโลกไกลเพราะว่าจากประสบการณ์ที่มันเยอะๆเนี่ยมันทำให้มองโลกเข้าใจซึ่งบางทีเนี่ยการทำงานร่วมกันกับคนหมู่ใหญ่เนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องนี้เสมอเพราะว่าไอ้คนที่มองอะไรกว้างไกลเนี่ยพอมาอยู่กับคนมองอะไรแคบๆเนี่ยปัญหามันคือว่าคนที่แคบๆส่วนใหญ่จะดื้อด้วย
มันจะมีปัญหากันค่ะมันจะทะเลาะกันมันจะต้องยอมกันที่นี่ใครล่ะเป็นฝ่ายยอมไอ้คนที่มองอะไรกว้างๆไกลๆมองอะไรเผื่ออนาคตยาวๆเนี่ยกับต้องมานั่งยอมไอ้คนที่มีความคิดที่มันไม่ไกลอ่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยความเสียหายก็ตกสู่ส่วนรวมส่วนรวมแทนที่จะได้สิ่งที่ดีๆไปก็ไม่ได้เพราะว่ามันไปตกอยู่กับคนที่เขาเป็นบัณฑิตคนที่เขามีปัญญาเนี่ยเขาก็จะไม่เสียเวลามานั่งถกเถียงอ่ะเขาก็มองว่ามันเป็นเรื่องของกรรมหมู่คณะกรรมรวมกรรมอะไรไปเพราะว่าพอทะเลาะแล้วมันไม่ชนะมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรอ่ะชนะแล้วมันไม่ได้อะไรมันก็เป็นแบบนั้นนี่คือชีวิตจริงที่เราสามารถนำธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยมาลงมือปฏิบัติจริงๆเราไม่ได้เอาธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยเอามาพูดคุยกันทับกันให้ดูว่าฉันดีกว่าฉันเก่งกว่าฉันเข้าใจมากกว่าไม่มีความหมายค่ะถึงคุณจะคุยเก่งขนาดไหนก็แล้วแต่ตอนที่คุณใช้ชีวิตคุณยังนินทาคนอื่นอยู่คุณยังเห็นแก่ตัวอยู่คุณยังเอาเปรียบคนอื่นอยู่ธรรมะที่คุณมีไม่ได้มีความหมายอะไรเลยเป็นแบบนั้นนะคะโอ้สวัสดีค่ะพี่แพตตี้ขออนุโมทนาบุญกับพี่แพตตี้เลยค่ะท่านยติธรรมก็ดีเมื่อวานแล้วก็พี่แพตตี้หนูความจำเริ่มไปละนะคะเมื่อวันซืนนะวันซืนพี่แพตตี้มาที่วัดภูจวงค่ะนะคะนำของมาเยอะมากนะคะนำขนมน่าจะเห็นการถวายขนมทุกวันตอนเช้าแล้วก็ดูด้วยว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะสังเกตของที่เอามาเนี่ยจะเป็นแนวที่ใช้ทุกอย่างเลยของที่ใช้ประจำหมดเลยค่ะที่เพตตี้ซื้อมาไม่ว่าจะเป็นขนมเวเฟอร์คุกกี้ต่างๆนมที่ถวายตอนเช้าแล้วก็เครื่องปรุงในครัวคือของที่ใช้ประจำเลยค่ะที่เพตตี้ซื้อมาต้องขออนุโมทนาบุญค่ะมาแบบว่าเซอร์ไพรส์แล้วก็ไปแบบเซอร์ไพรส์ประกันทันไม่ทันพี่เพตตี้มาไวไปไวมากขนลงแล้วไปเลยนะคะเจอแต่ดีที่อ๋อดีที่เจอกันตอนที่กำลังทำสังฆทานทำไทยธรรมอยู่นั่งอยู่ตรงนั้นพอดีเลยพี่แพตตี้ก็มาพอดีเลยนะคะก็ขออนุโมทนาบุญพี่แพตตี้นะคะสาธุนะคะพูดต่อเรื่องนี้มันจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราศึกษาธรรมะจริงๆค่ะท่านญาติธรรมอยากจะบอกท่านญาติธรรมว่ามันมีความสุขในการเรียนรู้ไม่ว่าใครจะเข้ามาในชีวิตเนี่ยมันก็จะมีความสุขในการเรียนรู้พูดต่อนะพูดต่อก็คือว่าเมื่อเราเนี่ยเข้าใจความจริงของชีวิตเนี่ยในระดับที่แตกต่างกันการมองโลกเนี่ยมันก็แตกต่างกันคำว่าเธอจงระวังความคิดของเธอแล้วความคิดของเธอจะกลายเป็นพฤติกรรมของเธอเนี่ยสำหรับนักอภิธรรมสำหรับนักปฏิบัติด้วยนักอภิธรรมด้วยแล้วยังเป็นนักปฏิบัติอีกเนี่ยยิ่งมีความเข้าใจเยอะครับพี่อีกว่าในความคิดนั้นเนี่ยมันมีสังขารที่ปรุงแต่งจิตอยู่และไอ้ตัวสังขารนั้นเนี่ยมันแบ่งออกเป็นกุศลกับอกุศลมันแบ่งเป็นกุศลกับอกุศลเธอจงระวังความคิดของเธอเพราะว่าความคิดของเธอเนี่ยมันจะกลายเป็นพฤติกรรมของเธอถ้าเราเข้าใจพระอภิธรรมกระบวนการความคิดเนี่ยเมื่อตากระทบรูปเมื่อหูกระทบเสียงเมื่อจมูกกระทบกลิ่นเมื่อลิ้นกระทบรสมันจะเกิดพฤติกรรมขึ้นมาเมื่อมีการรับรู้อารมณ์ปุ๊บเนี่ยมันจะมีการแสดงออกกลับไปคำว่าพฤติกรรมในนี้เนี่ยมันละเอียดมันถึงการแสดงออกทุกขณะที่จิตสั่งคำว่าพฤติกรรมอันนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เรียนพระอภิธรรมมาเราไม่ได้ขอใจเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยคำว่าพฤติกรรมเนี่ยเราก็จะมองว่ามันคงจะเป็นนิสัยไม่ดีหรือเป็นนิสัยดีนานๆครั้งจะเป็นอย่างนี้นานๆครั้งจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าสำหรับคำว่าเธอจงระวังความคิดของเธอเพราะว่าความคิดของเธอจะกลายเป็นพฤติกรรมเนี่ยมันคือตลอดชีวิตที่เรายังลืมตาอยู่ตลอดชีวิตที่ตาของเราเนี่ยมันลืมอยู่เนี่ยมันไม่ได้ตายจากโลกนี้ทุกความคิดเนี่ยแม้กระทั่งขณะที่อาจารย์ธรรมวลีกำลังบรรยายอยู่ในรายการวิทยุในขณะนี้เนี่ยก็เป็นการแสดงออกจากความคิดทีนี้มันขึ้นอยู่กับว่าความคิดที่มันมีอยู่นั่นแหละ
มันคิดดีหรือคิดชั่วถ้าคิดชั่วเนี่ยมันก็จะพูดออกมาแบบไม่ดีแต่ทีนี้เนี่ยการพูดถึงสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยในรายการวิทยุเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันไม่เหมือนกับการคุยคุณต้องแยกออกจากกันระหว่างวงสนทนากับรายการวิทยุต้องแยกออกจากกันอย่างยกตัวอย่างเช่นเอาเรื่องของโรงพยาบาลต่อเหมือนเดิมคุณหมอเนี่ยเขารักษาโรคคุณหมอเนี่ยรักษาโรคอยู่คุณหมอต้องบอกเลยว่าทำแบบนี้มันไม่ดีทำแบบนี้มันดีร่างกายของคุณเป็นยังไงถ้าคุณทำแบบนี้คุณจะเสียหายยังไงถ้าคุณทำแบบนี้มันจะดีต่อคุณยังไงหมอต้องแนะนำทีนี้ถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องของการแนะนำส่วนตัวของใครของมันอันนี้เป็นการรักษาส่วนตัวแต่ถ้าหมอคนนี้ต้องไปเป็นนักบรรยายหมอคนนี้ต้องไปเป็นนักบรรยายหมอก็ต้องยกตัวอย่างของคนไข้ที่มีพฤติกรรมเป็นคนดีคนดีที่นี้ของหมอก็คือคนที่เชื่อคำแนะนำของแพทย์แล้วหายยังไงทำยังไงถึงหายแล้วหมอก็จะแนะนำตัวอย่างที่ไม่ดีของคนไข้บางคนขึ้นมาเพื่อให้รู้ว่าคนคนนี้ไม่เชื่อฟังในคำแนะนำแล้วสูญเสียยังไงตายยังไงเมื่อหมอกลายเป็นวิทยากรเนี่ยหมอต้องพูดถึงทั้งคนไข้ที่ดีและคนไข้ที่ไม่ดีเหมือนกันค่ะการเป็นนักบรรยายหรือการทำงานทางพุทธศาสนาเนี่ยมันมีหน้าที่หลายอย่างตอนที่บรรยายธรรมะอยู่เนี่ยมันต้องพูดถึงทั้งลักษณะของดีและลักษณะของสิ่งที่ไม่ดีแต่ในขณะที่สมมุติว่าอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยไปสอบอารมณ์หรือมีคนมาถามธรรมะเนี่ยเราไม่พูดละเราพูดถึงแต่ของคุณนั่นแหละคุณสมบัติของคุณเนี่ยเป็นยังไงอย่างที่ได้ยกตัวอย่างว่าพระอภิธรรมเปรียบเสมือนกับกลไกการทำงานของร่างกายที่หมออธิบายว่าร่างกายของคุณตอนนี้เป็นแบบนี้แบบนี้นะมันเสื่อมยังไงมันเป็นยังไงทีนี้วิธีการรักษาวิธีการรักษาก็คือพระสูตรคุณหมอจะถามว่าที่บ้านอยู่กับใครบ้างมีใครหุงข้าวให้กินมีเขาจะทำตรงนี้สะดวกไหมทำตรงนู้นสะดวกไหมพอคนใหม่มาคนไข้คุณหมอก็ต้องถามเหมือนเดิมว่าที่บ้านอยู่กับใครมีใครอยู่บ้างเพื่อที่คุณหมอจะช่วยคิดแล้วก็หาวิธีการที่คนไข้สามารถที่จะช่วยรักษาตัวเองได้ด้วยก่อนที่จะกลับมาหาคุณหมออีกครั้งหนึ่งแบบนั้นนี่คือหลักการในการสอนของพุทธเจ้าพระพุทธองค์เนี่ยทรงมีวิธีการแนะนำให้คนเนี่ยถึงความสุขที่แตกต่างกันดูจากศักยภาพของการเข้าถึงความสุขของแต่ละคนค่ะในการดูศักยภาพของการเข้าถึงความสุขของแต่ละคนเนี่ยก็จะมีวิธีการอธิบายที่แตกต่างกันในพุทธศาสนาของเราพระพุทธเจ้าทรงเรียกสิ่งนี้ว่าการแสดงแบบอนุพุพิกขาอนุพุพิกขาเนี่ยจะเรียงลำดับของการแสดงธรรมจากง่ายไปสู่ยากจากง่ายไปสู่ยากตามลำดับเริ่มต้นตั้งแต่การแสดงเรื่องของทานถ้าเกิดเป็นนักบรรยายเนี่ยพอเราไปฟังนักบรรยายด้วยกันหรือไปฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบรรยายเนี่ยเราจะรู้ทันทีว่าท่านโฟกัสไปที่กลุ่มไหนอย่างตัวเองเนี่ยจะบรรยายเนี่ยลำดับเนี่ยพรรณนาเรื่องทานอานิสงส์ของการทำทานทานเป็นแบบไหนมีอะไรบ้างมีกี่อย่างแล้วเมื่อทำทานแบบนี้จะได้อะไรทำทานแบบนี้จะได้อะไรทำทานแบบนี้จะได้อะไรอันนี้คือลักษณะของการแสดงการทำทานการแสดงการรักษาศีลพัฒนาทานพรรณนาศีลพรรณนาก็คือการขยายความการแสดงอธิบายศีลมีอยู่กี่อย่างมีอะไรบ้างแล้วเมื่อรักษาศีลไปแล้วจะได้อะไรบ้างอย่างนั้นพรรณนาเพราะว่าคนบางคนเนี่ยทานก็ยังไม่เคยทำเลยอยู่ดีจะมาพูดถึงวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยอย่างเช่นบางครั้งเนี่ยตัวเองก็จะแบบเมื่อก่อนเนี่ยจะรู้สึกเหนื่อยลึกสุดใจแต่ก่อนเหนื่อยคือบางทีเนี่ยญาติโยมหรือกัลยาณมิตรที่พายากมาเนี่ย
เขาอ่านหนังสือในหนังสือบอกว่าการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันมีประโยชน์มากมันมีอานิสงส์มากตัวเองก็เลยอยากให้ญาติเจ้าของเนี่ยที่เกิดมาไม่เคยทำทานเลยด้วยซ้ำหรือทำทานตามประเพณีเฉยๆเนี่ยมาเข้ากรรมฐานเมื่อคนที่ไม่เคยมีจิตใจมีความพร้อมจะเข้ากรรมฐานแต่อยากจะมีความสุขมาเข้ากรรมฐานปัญหามันจึงเกิดจิตใจไม่เคยถูกขัดเกลาตามลำดับมาเลยแล้วก็มาเข้ากรรมฐานสุดท้ายแล้วเนี่ยมันทุกข์แล้วมันก็อยู่ไม่ได้ไม่มีใครมีความสุขเลยแม้แต่คนเดียวตั้งแต่คนเข้ากรรมฐานคนพามาจนถึงวิปัสสนาอาจารย์เองเนี่ยก็จะเหนื่อยมากเพราะว่ามันต้องบิ้วอารมณ์ของคนที่มาเนี่ยให้มันได้ตามเหตุตามปัจจัยเหมือนกับถ้าเกิดวิปัสสนาอาจารย์เปรียบเสมือนกับคุณหมอเป็นหมอคนไข้ที่มาเนี่ยเหมือนกับเด็กอายุสักประมาณ2ขวบคนไข้เหมือนกับเด็กอายุ2ขวบแล้วเราต้องคุยกับคนไข้อ่ะให้รักษาตัวเองอ่ะเด็ก2ขวบคนเนี้ยไม่มีคนดูแลเอามาให้กับเราเอาไว้แล้วก็มีคนบอกว่าทำให้เด็ก2ขวบเนี้ยเป็นโรคเนี่ยหายสมมุติว่าเด็กคนเนี้ยเป็นโรคมะเร็งอาการหนักอ่ะเด็กคนเนี้ยเป็นโรคมะเร็งไอ้ คนพามาเนี่ยก็มาทิ้งเอาไว้แล้วเราเนี่ยต้องรักษาเด็กที่เป็นโรคมะเร็งสุดท้ายแล้วเนี่ยเราต้องดูแลเองอย่างใกล้ชิดเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้เลยนะเขาไม่สามารถที่จะช่วยเหลือเขาไม่เข้าใจว่าเขาต้องทำยังไงเขาไม่รู้แม้กระทั่งว่าเขาเป็นมะเร็งเนี่ยเธอจะไม่ฉันทำแบบนี้ทำไมบางทีเราให้เด็กกินยาก็ไม่อยากกินเพราะว่าไม่มันขมเหตุผลของเด็กคือว่ายามันขมไม่อยากกินแต่จริงๆแล้วเด็กมันต้องกินยาแหละมันถึงจะหายไงแต่ถ้าเกิดว่าคนที่มาเนี่ยเขาพร้อมที่จะรักษาเขาเป็นโรคมะเร็งแล้วเขาอยากหายเขาจะมีความพยายามแล้วเขาก็จะให้ความร่วมมือกับแพทย์เนี่ยแบบ 100% เต็มคนที่ดูแลไข้เนี่ยก็จะไม่เหนื่อยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้ามันข้ามขั้นตอนเนี่ยมันจะทำให้ไม่มีผลประโยชน์หรือไม่มีผลดีเท่าไหร่เลยอย่างสมมติว่าเรามีญาติอยู่คนนึงเนี่ยญาติเราเนี่ยกินเหล้าเมายาติดยามาเนี่ยซึ่งหลายคนเนี่ยเอามาให้ต้องบอกว่าเคยเจออยู่หลายครั้งเหมือนกันติดยามาแล้วจะมาเลิกยาเนี่ยโอ้ปวดหัวเอามาเลิกยาที่วิปัสสนากรรมฐานคือเขาไม่เข้าใจอ่ะสมมติว่าติดยามาเนี่ยอันดับแรกเนี่ยต้องบำบัดยาซะก่อนอยู่ดีๆเนี่ยจะให้คนติดยากำหนดอยากยาหนออยากยาหนอนมันไม่ได้วิปัสสนาชาญตายอ่ะมันได้เหมือนกันนะแต่ว่าคนคนนั้นเนี่ยมันก็มีในสมัยพุทธกาลนะที่แบบเมาเหล้าแล้วบรรลุธรรมตอนนั้นเลยก็มีแต่คนนั้นต้องมีบุญเก่าแบบจริงๆอ่ะทีนี้ปรากฏว่ามันไม่ใช่ไงสมมติว่าคุณเอาคนติดยามาฝากไว้ที่การเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยวิธีการเจริญวิปัสสนากรรมฐานมันคือการกำหนดสติต้องมีสติทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นอันนี้เอาหลักการมาคุยกันก่อนทีนี้เมื่อคนที่ติดยาเนี่ยสติมันน้อยมากอยู่แล้วคือเราไม่ต้องพูดถึงสติปัฏฐาน4อ่ะเราพูดถึงแค่สติในการที่จะเสพยาคนที่เสพยาเนี่ยคือคนที่ขาดสติในการระลึกนึกถึงความดีคือแค่นึกถึงความดีเนี่ยทิฏฐุชุกรรมทิฏฐุชุกรรมคือความเห็นที่มันถูกต้องอ่ะควรหรือไม่ควรสังคมยอมรับหรือไม่ยอมรับประเพณียอมรับหรือไม่ยอมรับก็ยังไม่มีเลยจนปล่อยให้ตัวเองเนี่ยกลายเป็นคนติดยาถามว่าอาจารย์ธรรมวลีใจดำหรือเปล่าที่จะไม่สอนมันไม่ใช่อ
เรากำลังพูดถึงเรื่องของการเข้าถึงการช่วยเหลือคือมันต้องเป็นไปตามลำดับอะดีๆเนี่ยเอาคนติดยามาเลยเนี่ยพอเขาเกิดอาการอยากยาขึ้นมาเนี่ยขออนุญาตถามว่าเขาจะเอาสติที่ไหนมากำหนดรู้ขนาดคนดีๆไม่ได้ติดยาเลยเนี่ยมีความพร้อมประมาณแบบ 100% เลยในการปฏิบัติธรรมเนี่ยบางทียังทำไม่ได้เลยนั่งดูพองนั่งดูยุบนั่งดูพองนั่งดูยุบเนี่ยเอาคนดีๆเนี่ยตั้งใจดีๆเลยเนี่ยผ่านการปฏิบัติมา5ปี10ปีแล้วเนี่ยมานั่งปฏิบัติเนี่ยบางทีมันยังทำไม่ได้เลยแล้วเราเอาคนที่เขากำลังมีปัญหาอยู่อะมาภาวนาเนี่ยต้องคนนั้นต้องมีเขาเรียกว่าต้องมีบารมีพอแต่ก็มีเหมือนกันแต่มันต้องช่วยกันอย่างที่ผ่านมาก็เคยมีเหมือนกันที่คนติดยานะแล้วก็เอาเข้ามาเข้ากรรมฐานในฐานะที่ตัวเองเป็นอาจารย์ก็ต้องประคับประคองไปด้วยกันแต่ถามว่าจะให้มันมีสติ 100% กลับไปใน7วันเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงลำดับตั้งแต่พรรณนาเรื่องของทานพรรณนาเรื่องของศีลทีนี้เนี่ยเมื่อบุคคลเนี่ยมีความเข้าใจเรื่องของทานเรื่องของศีลดีแล้วเนี่ยพระพุทธองค์จะทรงแสดงถึงเรื่องของอานิสงส์อานิสงส์ของการทำทานรักษาศีลพูดถึงเรื่องของสวรรค์จึงกลายเป็นพรรณนาสวรรค์พรรณนาสวรรค์ก็คือพูดถึงเรื่องของสวรรค์ว่าคนที่ทำทานตรงนี้เนี่ยมีตัวอย่างอันเห็นไหมคะจะมีตัวอย่างละคนทำบุญตรงนี้ได้ตรงนี้คนทำบุญตรงนี้ได้ตรงนี้อะไรเงี้ยทำบุญอะไรแล้วได้อานิสงส์อะไรนางฟ้าเทพธิดาองค์นี้ทำบุญแล้วได้อะไรพรรณนาสวรรค์พอหลังจากนั้นมาเนี่ยเมื่อพรรณนาสวรรค์พูดถึงความสุขแบบสุดยอดเลยแต่ความสุขสุดยอดอันนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในความสุขในระดับของกามสวรรค์เนี่ยเป็นความสุขในระดับของกามมองเห็นสิ่งสวยงามได้ยินเสียงเพราะๆได้กลิ่นหอมๆได้ลิ้มรสอาหารอร่อยๆได้นอนที่นอนนุ่มๆได้นอนที่นอนแข็งๆหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ใจมันชอบอ่ะมันจะได้หมดเลยอันนี้คือความสุขในระดับของกามคือสวรรค์ความสุขมากแล้วในระดับที่4ในการแสดงธรรมของพระเจ้าก็คือการพรรณนาเรื่องของโทษของกามวันหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นว่าคนที่มีความสุขมากๆไม่ต้องพูดถึงสวรรค์เอาแค่ในเมืองมนุษย์เนี่ยแหละคนที่มีความสุขมากๆเนี่ยเมื่อความสุขหายไปเนี่ยมันจะทุกข์มากกว่าคนอื่นเราเคยเห็นคนจนไหมคะจริงๆแล้วคนจนเนี่ยหรือคนที่ไม่มีอะไรเนี่ยเขาทุกข์น้อยนะเพราะว่ามันทุกข์จนชินคือมันไม่มีกินตั้งแต่เกิดมันก็ไม่มีกินอยู่อย่างนั้นน่ะเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ได้รู้สึกมีการสูญเสียเกิดขึ้นมาแต่ถ้าเกิดว่าเราเคยรวยมากๆเนี่ยแล้วอยู่ดีเราจนเนี่ยมันจะทุกข์หนักมากเลยสมัยก่อนเคยมีอย่างนั้นสมัยก่อนเคยมีอย่างนี้เดี๋ยวนี้ไม่มีเหมือนแต่ก่อนเดี๋ยวนี้ไม่มีเหมือนอย่างนั้นไม่มีเหมือนอย่างนี้มันจะทุกข์มากเพราะฉะนั้นเนี่ยการพรรณนาเรื่องของโทษของกามเนี่ยพระองค์ก็จะทรงแสดงว่าความจริงเนี่ยกามเนี่ยมันมีความสุขก็จริงนะมันทำให้คนขึ้นสวรรค์แล้วมีความสุขในด้านของกามแต่โทษของมันก็คือว่าเมื่อมันหายไปเนี่ยคุณนั่นแหละจะเป็นทุกข์นี่คือโทษของมันโทษของกามโทษของกามเนี่ยเราจะเห็นว่าคนที่ติดคุกติดตารางคนที่ถูกคนทำร้ายคนที่ถูกรังเกียจคนที่สังคมไม่ยอมรับทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยหัวใจของเขาเนี่ยจะเป็นโทษจะเป็นทาสของกามก่อนพอเป็นทาสของกามแล้วเนี่ยตัวเองก็วิ่งตามอำนาจของกามทำทุกอย่างให้ได้มาซึ่งการเป็นอยู่ที่ดีคือการพยายามเพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีชีวิตที่ดีเนี่ยไม่ผิดเป็นเรื่องปกติพระอริยะบุคคลก็ยังเป็นอยู่ในชั้นต้นแต่หลายคนเนี่ยเป็นทาสของกามถึงขนาดว่ายอมที่จะผิดศีลยอมฆ่าสัตว์ยอมลักทรัพย์ยอมประพฤติผิดในกาม
ยอมพูดส่อเสียดนินทาให้ร้ายเพื่อให้คนอื่นเนี่ยเสียหายแล้วตัวเองเนี่ยประสบความสำเร็จในเรื่องของความสุขทางกามกามในที่นี้ก็คือได้เหมือนกับใช้ความสุขครบสูตรอะตามันมีความสุขที่ได้เห็นหูมันมีความสุขที่ได้ยินต่างๆเนี่ยก็คืออย่างเช่นเรามีบ้านใหญ่มีรถไปเที่ยวไปกินนั่นแหละคือความสุขของกามนั่นทั้งหมดคือความสุขของกามพอเราอยากแบบนั้นปุ๊บเนี่ยเราจึงยอมทำบาปนี่คือโทษของมันโทษของกามเนี่ยทำให้คนเนี่ยทำความชั่วโทษของกามเนี่ยทำให้คนโหยหาดังนั้นเนี่ยพุทธองค์จึงทรงชี้ให้เห็นว่าไอ้เจ้าความสุขเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะกามนะมันมีความสุขที่เหนือจากกามออกไปอีกไอ้ความสุขที่เหนือออกจากกามโดยที่ไม่ต้องอิงอาศัยตาเป็นที่ตั้งของความสุขไม่ต้องอาศัยหูจมูกลิ้นกายใจเป็นที่ตั้งของความสุขแต่อาศัยการภาวนาเป็นที่ตั้งของความสุขพระองค์จึงแสดงหนทางออกจากกามหนทางออกจากกามเนี่ยคือการออกบวชว่าถ้าคุณออกจากกามเนี่ยวิธีที่คุณจะออกจากกามได้เนี่ยก็คือการภาวนาคุณจะได้รับความสุขอีกแบบนึงซึ่งคุณไม่ต้องอาศัยกามเลยแต่คุณต้องอาศัยใจของคุณที่มีความตั้งใจดีเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกจากกามเนี่ยจึงเป็นทางออกนะการภาวนาจึงเป็นทางออกจากกามแล้วก็ทำให้ใจของเราเนี่ยมีความสุขที่ยั่งยืนกว่าเพราะเราไม่ต้องอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจถึงเราหลับตาอยู่เนี่ยเราก็สามารถมีความสุขได้ถึงขนาดเราไม่ได้กินอะไรเลยเราก็สามารถมีความสุขได้ถึงขนาดที่เราไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเราก็สามารถมีความสุขได้เราสามารถหาความสุขได้ง่ายกว่าแล้วเราไม่ต้องไปทำร้ายคนอื่นเราไม่ต้องไปเบียดเบียนใครแล้วก็สามารถที่จะมีความสุขได้โอ้เวลาหมดค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยคุยต่อนะคะก็วันนี้เวลาหมดลงแล้วทางวัดก็ต้องขออนุโมทนาบุญยายๆนะคะที่มาช่วยกันเตรียมงานกฐินวันนี้น้องสมณีนก็เตรียมงานกฐินกันค่ะนะวันโกนก็ขอให้ท่านญาติธรรมได้บุญร่วมกันทุกๆบุญนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ